ายหลังจากที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ประกาศมาตรการตัดน้ำตัดไฟตัดสัญญาณโทรศัพท์ปิดเส้นทางการจราจรรอบพื้นที่การชุมนุมเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์และตั้งด่านสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานนี้เพื่อต้องการให้การชุมนุมยุติลงก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงหวาดกลัวหรือว่าลดจำนวนลงนะครับแต่กลับเดินทางมาสมทบเข้าร่วมการชุมนุมที่เวทีแยกราชประสงค์กันมากขึ้นผู้ชุมนุมหลายคนบอกว่าการประกาศมาตรการเข้มงวดกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเป็นเพียงคำขู่ของสอช.เท่านั้นก็ซิมเมสันเราก็เจอมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมผ่านหนักผ่านขนาดก็ผ่านมาแล้วแต่ก็ไม่กลัวเพราะในเมื่อเราอยากให้รัฐบาลช่วยดีออกไปยุบสภาออกไปเราทำเราก็ยอมสู้ทุกอย่างนะคือยังไงเราก็จะสู้เราก็ไม่กลัวสักอย่างก็บอกยุบเถอะขอเถอะอย่าเอาเลือดอยากกินเลือดประชาชนแล้ว29ศพยังไม่พออีกเหรอคะยุบเถอะค่ะอำนาจมันก็มีแค่ตรงนี้สักวันนึงไหมที่คุณจะมีความสุขเวลาคุณนอนคุณหลับตาลงคุณก็เห็นแต่เลือด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 มันไม่ภาคภูมิใจเลยกับนายกอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอามาเลือกตั้งแล้วคุณเข้ามาอีกเราก็รับคุณทั้งนั้นสำหรับสถานการณ์บริเวณแยกวิทยุขณะนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ไม่พอใจกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนเข้ามาในใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอาคารอื้อจื่อเหลียงจึงรวมตัวกันล้อมทำให้ทหารต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ส่งผลให้ผู้ชุมนุมเกิดความไม่พอใจจึงมีการยิงบั้งไฟตอบโต้นะครับขณะที่การจราจรบริเวณดังกล่าวยังคงติดขัดอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสาทรเหนือและแยกวิทยุโดยไปใช้สะพานกรุงเทพถนนนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้าสู่ถนนสีลมแทนเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดสะพานไทยเบลเยียมฝั่งขาเข้าตั้งแต่ในช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องมีการเร่งระบายรถออกจากฝั่งสาทรเหนือมุ่งหน้าไปที่แยกวิทยุโดยกำหนดให้รถกลับรถอ้อมเข้าสาทรใต้แทนนะครับ